ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้ากันนะครับจิกิต้าจาก Baby Monster เริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าเป็นเรื่องของจิกิต้ากับไทล่ารูปที่จิกิต้าเนี่ยได้ถ่ายรูปคู่กับไทล่านะครับเขาก็เอาลงไว้ในสตอรี่เป็นการรวมรูปแบบรูปคู่ของเมมเบอร์เปมอนถ่ายคู่กับไทล่าเรียงตั้งแต่พี่ลูกะมาจนถึงมักเน่จิกิต้าเลยมีทั้งคลิปเต้นมีทั้งรูปรวมแล้วก็มีทั้งรูปเดี่ยวนะครับผลงานคอลแลบกลิ่นความปังมาเรื่อยๆลาแฟนๆบอกว่ามีความเป็นไปได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงสูงสูงหนึ่งในนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาฟินแทนจิกิต้าเพราะว่าน้องเนี่ยชอบไทล่ามากเลยนะครับจากคลิปที่เราได้เห็นมาก่อนหน้านั้นจิกิต้าดูดีใจมากที่ได้เจอไปเชียร์ตอนที่ไทล่าเนี่ยขึ้นเวทีและเปมอนนั้นเนี่ยก็อยู่ด้านกลางนะครับคอยเชียร์จิกิต้าเนี่ยเกินเบอร์เพื่อนๆในวงไปมากเลยด้วยความแบบฉันเป็นติ่งฉันจะกรี๊ดไทล่าเจ๋งมากไทล่าได้บักที่สุดเลยตอนเต้นชาเลนจ์เพลงอาร์ตนะครับจิกิต้าก็เป๊ะที่สุดแฟนๆแซวกันเลยว่าเต้นเป๊ะเหมือนกับไทล่าเลยรู้ทุกท่าไปสุดทุกทางรอบนี้รูปคู่ของทั้งสองคนเนี่ยโพสต์ท่าเดียวกันก็ยิ่งทำให้แฟนๆบอกว่าเคมีของไทล่ากับจิกิต้าเนี่ยดูลงตัวที่สุดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มีความแบบว่าถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะเหมือนจริตมันได้เหมือนอินเนอร์มันถึงนะครับเราเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยการโพสต์ท่าของไทล่ากับชิกิต้าเนี่ยดูมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากและหลายคนมองว่าถ้าหากไทล่าจะร่วมงานกับ Baby Monster เนี่ยก็อยากได้ซีนเต้นคู่กันกับชิกิต้าเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชิกิต้าอาจจะเป็นแบบว่ามักแน่น้อยนะครับยังแบบเด็กน้อยอยู่คงจะไม่สามารถทาวเวิร์คเหมือนกับไทล่าได้เลยแต่ว่าขอท่าเต้นแบบจึ้งๆคู่กันสักแมตช์นึงได้ไหมทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับเคมีของชิกิต้ากับไทล่าเนี่ยเข้ากันที่สุดหรือเปล่าและอยากเห็นการเต้นคู่กันระหว่างจิกิต้ากับไทล่าไหมคอมเมนต์กันมานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรูปใหม่ของจิกิต้าถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับมาจากเพื่อนของน้องเองเป็นเพื่อนที่ประเทศไทยนะครับน้องลียาเพื่อนของชิกิต้าเนี่ยก็ได้ลงไว้ใน IG ส่วนตัวเป็นรูปคู่กับชิกิต้าที่ถ่ายเซลฟี่กันผ่านกระจกนะครับและชิกิต้าเนี่ยก็ใส่หูแมวด้วยทุกคนน่ารักมากๆเลยน้องลียาเขาจะใส่เป็นหูน้องหมาชิกิต้าใส่เป็นหูน้องแมวเพนที่คาดผมนะครับฟีลแบบว่าไปเที่ยวสวนสนุกก็ต้องใส่เครื่องหัวสักนิดแฟนมนตรีไทยเห็นก็น่ารักชิกิต้าทำไมเหมาะสมที่จะเป็นน้องเหมียวในใจมนตรีไทยกันขนาดนี้ชิกิต้าถือโทรศัพท์ถ่ายเซลฟพี่เองเลยใครนะครับหลงรักน้องแมวคนนี้ตัวนี้กันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างจิกิต้าในร่างน้องเหมียวที่ใส่คาดผมเป็นแมวสีขาวแบบนี้แต่ความจริงแล้วในแฟนๆบอกว่าต้องเป็นแมวดำนะหนูถึงจะถูกต้องที่สุดแต่ไม่เป็นไรจิกิต้าน่าจะหาที่คาดผมได้แค่นั้นแต่ใดๆก็คือแฟนๆก็บอกว่าน่ารักมากเรื่องนี้ทุกคนยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง